ใส่อีโมจิให้กับข้อความของเรากันดีกว่าเยอะแยะมากมายจริงๆตามชอบเลยค่ะเวลาที่เราพิมพ์ข้อความถึงใครนะคะเราก็อยากจะให้มีรูปไอคอนน่ารักน่ารักหรือว่าอีโมจิต่างๆนะคะเรามาดูวิธีการเลยค่ะว่าเราจะเลือกมาจากตรงไหนค่ะอันดับแรกนะคะสมมุติว่าเราจะพิมพ์ข้อความนะคะส่งให้เพื่อนเราค่ะอันนี้อเล็กจะขอยกตัวอย่างนะคะนี่อเล็กเคยส่งมาแล้วค่ะเมื่อมาอยู่หน้าจอของเพื่อนที่เราต้องการจะพิมพ์ข้อความหานะคะเราก็กดไปตรงช่องข้อความทุกครั้งที่เราพิมพ์ข้อความแล้วเราต้องการที่จะใส่ตัวอีโมจิหรือว่าสัญลักษณ์ไอคอนอะไรต่างๆก็แล้วแต่ค่ะที่เราชอบนะคะแล้วเราอยากจะส่งให้เพื่อนไม่ว่าจะใน LINE ใน Messenger หรือข้อความอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการจะส่งให้เพื่อนเราก็สามารถที่จะเพิ่มเติมได้จากตรงนี้เลยค่ะสมมุติว่าอเล็กจะพิมพ์คําว่าสวัสดีนะคะแล้วเราก็มากดตรงตัวกิฟต์นี่ค่ะเห็นไหมเขาก็จะมีขึ้นมาตอนนี้เราไม่อยากได้ตัวนี้นะคะเราก็เลื่อนไปค่ะเอายกนิ้วว้าวก็ได้เหมือนกันนี่นะคะนี่ที่โชว์ขึ้นมานี่คือตัวอีโมจิที่เราใช้ล่าสุดค่ะเขาก็จะโชว์ขึ้นมาให้เราอาจจะอยากใช้อีกก็ได้นะคะถ้าเราไม่ต้องการใช้เราก็เลื่อนหาค่ะแถบเลื่อนหาอยู่ข้างบนนี้นะคะทีนี้เราจะลองดูค่ะเราจะใส่รูปอะไรก็ได้เห็นไหมคะใส่เข้าไปเลยค่ะใส่ได้ตามต้องการนะคะเห็นไหมคะมีให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้ข้อความพร้อมกับอีโมจิน่ารักน่ารักแล้วค่ะเพื่อนๆก็เลือกกันได้เลยนะคะว่าจะเอาแบบไหนนี่ค่ะเยอะแยะมากมายเลยค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเราจะใส่ได้มากขนาดไหนก็ตามชอบเลยค่ะลองมาดูสติกเกอร์นะคะก็มีเยอะแยะกิฟต์นี่คือภาพเคลื่อนไหวนะคะบางครั้งบางเว็บบางที่เราต้องการพิมพ์เนี่ยบางทีเขาก็อาจจะไม่ซัพพอร์ตนะคะถ้าใส่แล้วเราไม่ถูกใจเราก็ลบใหม่เราก็เลือกใหม่ได้นะคะใส่ได้มากเท่าที่ต้องการเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ทั้งข้อความแล้วก็อีโมจิรูปน่ารักน่ารักส่งให้เพื่อนเราแล้วค่ะเพื่อนๆทำตามกันได้เลยค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆต่อๆไปค่ะ